ก็สนุกดีค่ะก็มันเหมือนแบบว่ามันเป็นแบบมันมีชาเลนจ์ใหม่ๆให้เราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็พอใจนะคะเพราะว่าทีมเราก็ตั้งเป้าว่าคือแบบมันเป็นดิวิชั่น2ก็จริงแต่ว่าคือเราก็ตั้งเป้าว่ายังไงเราก็ต้องพยายามคว้าแชมป์ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ดีใจค่ะหนูได้ยินข่าวมาว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเปลี่ยนชื่อรายการเลยค่ะเป็น SV League อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละทีมที่ได้เข้าไปเขาก็จะมีเงื่อนไขกำหนดมาว่าอะไรก็มันอยู่ในเงื่อนไขของเขาเงี้ยค่ะก็สำหรับหนูก็รู้สึกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็โอเคนะคะเพราะว่าทั้งอาหารดีเมืองดีผู้คนดีอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกโอเคมากมากก็ตอนนี้เราก็เพิ่งจะได้รวมทีมกันแบบสดๆร้อนๆก็ถามว่า100%ไหมมันก็ตอบตามตรงว่าก็ยังไม่ร้อยแต่ว่าก็พยายามปรับจูนกันให้เต็มที่ค่ะก็ฝากถึงแฟนๆด้วยนะคะปีนี้ถึงแม้ว่าแมตช์แข่งอาจจะน้อยไปนิดนึงอาจจะแบบขาดช่วงขาดตอนไปบ้างบางเดือนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณ